สวัสดีครับผมโจฮักนสารคามนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมเราก็จะมาตื่นตาตื่นใจกับสมุนไพรโสมไทยนะท่านผู้ชมดูสิเป็นป่าไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นป่าไปเลยท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะมาดูมุมนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวโจจะพาไปนะครับเอ๊อาจารย์สุชาติเขากำลังทำอะไรเอ่ยนะครับไหนดูซินะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาต้นมาดูใกล้ลูกเราก็จะมาดูนะครับเป็นวิธีการถอนนะท่านผู้ชมอันนี้คือถอนโสมไทยนะครับให้ดูว่าเป็นอย่างไรให้ดูต้นนะครับถ้าต้นนอนเนี่ยไม่ต้องเอาเพราะต้นที่นอนแล้วเนี่ยเป็นของต้นปีกายมันจะเป็นกระดันสรรพคุณทางยาจะไม่มีเพราะฉะนั้นเอาต้นที่มันเป็นแบบนี้อ๋อต้นที่สวยงามอยู่ใช่ไหมครับคือของปีนี้ของปีนี้นะเราลุกตรงๆขึ้นมาเลยอันนี้คือเราไม่มีเสียมนะท่านผู้ชมใช่เดี๋ยวนะอันนี้เราไม่มีเสียมเราก็จะได้หัวนะครับนี่คือหัวโสมไทยนะครับของปีนี้นะท่านผู้ชมเด็กถอนเลยต้นตรงๆลูกเด็กๆลองหาฐานได้นั่นดิดึงตรงๆลูกดึงขยึกขยึกตรงๆลูกอันนี้ก็จะได้2หัวแล้วท่านผู้ชม2หัวแล้วนะครับอันนี้คือจะไปเข้ายาถามอาจารย์สุชาติสักนิดนึงนะครับว่าโสมไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสรรพคุณมากมายนะแต่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรครับส่วนมากที่ว่าวันนี้จะเอาไปให้กับไอ้สุภาพสตรีแม่บ้านแม่บ้านเขาเป็นประจำเดือนแล้วเขาปวดมากปวดรอบเอวนอนปวดร้องควนคางก็เลยจะเอาไปต้มให้เขากินปวดมดลูกประจำเดือนไม่เป็นประจำเดือนประจำเดือนมาเรามาทีแล้วต้องปวดทุกทีปวดเป็นหลายวันปวดประจำเดือนแล้วเป็นทีเป็นอาทิตย์ครับแต่ว่าพอกินหัวโสมตัวเนี้ยใช้ประมาณครั้งละประมาณ4หัวอย่างงี้เราต้องตากแห้งไหมอาจารย์ตากแห้งครับตากแห้งตากแห้งนะท่านผู้ชมเรานี่เราไปเก็บเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าตากแห้งก็ประมาณใช้ประมาณ5แดดเวลาเย็นเวลาตากแดดแล้วเวลาตอนเย็นเราก็เก็บเข้าร่มตอนเช้าเรามาตากใหม่คือไปดูน้ำค้างแล้วพอตากแห้งเขาจะแข็งเป๊กเลยครับมันจะแข็งมากเราต้องฝานเป็นชิ้นก่อนฝานเป็นชิ้นก่อนแล้วก็ไปตากแห้งโอเคแล้วเรากะประมาณเราใช้กะประมาณว่าขีประมาณก็ประมาณ25กรัมพี่โจประมาณ25กรัมประมาณ25กรัมก็ประมาณ25กรัมก็ประมาณ4หัวแล้วก็ใบเตย3ใบใบเตย3ใบไม่ต้องใช้ว่าชมพู่พวกนี้ไม่ต้องใช้ใช้แต่โดดๆคือตัวเดียวไปเลยโดดๆตัวเดียวไปเลยใบเตยช่วยกันแก้การแก้ปวดประจำเดือนมาใช่แล้วก็ประจำเดือนมาไม่หยุดประจำเดือนไม่หยุดใช่ประจำเดือนที่ว่ามาเยอะมากมาจนเป็นดำเลยมาจนเลือดออกเยอะแต่ถ้าเราใช้ตัวเนี้ยไปต้มทานพี่ชมแก้ได้ดีมากครับผมแต่สรรพคุณก็คือได้หลายอย่างพี่ชมทั้งบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยพวกนี้บำรุงธาตุพวกนี้แก้กามไตได้มันได้หมดเลยในตัวนี้พี่โจแล้วก็แก้ทำให้ขับถ่ายดีเนี่ยช่วยให้เจริญอาหารนี่ครับลดการอักเสบนี่คือสมดีคือสมไทยของเราครับหาง่ายแล้วก็ปลูกติดง่ายแต่เวลาเนี่ยเราก็ใช้นี่ครับเวลาหักนี่ครับหักง่ายหักแล้วเราเอาไปแบบนี้เลยเอาไปตากนี่ครับเอาแบบนี้นะครับแบบนี้ไปตากแล้วพวกนี้ก็ยังเสียบให้เขาเกิดใหม่ต่อไปได้แต่อันนี้ไม่ต้องเกิดครับเพราะว่าในป่าเนี้ยเขาเกิดง่ายเพราะเขามีเมล็ดที่ร่วงแล้วเกิดตลอดเลยเกิดตลอดไม่มีการสูญพันธุ์แต่ถ้าเราจะปลูกเราหักอย่างนี้ไปเสียบก็เกิดนะครับอย่างเงี้ยเสียบก็เกิดง่ายๆเองอย่างเงี้ยครับผมเกิดง่ายแล้วเราก็สามารถทานตรงนี้ได้เป็นผัดหรือทำกับข้าวก็ได้หรือเป็นลวกกินน้ำพริกก็ได้เรียกน้ำนมใช่สตรีมีบุตรนะเป็นยาที่ช่วยบำรุงเลือดแล้วก็แก้กดไหลย้อนบำรุงธาตุใช่บำรุงธาตุแล้วแก้ฤทธิ์ทวารได้เข้าในตัวน้ำยาหรือว่ากินทานแทนได้พี่โจช่วยรักษาในร่างกายได้ดีมากโอเคครับเดี๋ยวจะถอนแล้วเพราะเดี๋ยวฝนมาครับท่านผู้ชมโจก็จะนะครับให้ดูบรรยากาศทางนู้นนะครับลูกๆหลานๆไปอันนี้ก็คือเป็นป่าของโสมไทยทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมอันนี้นะครับเดี๋ยวโจก็จะถ่ายนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าโสมไทยนะครับเนี่ยเป็นป่าเป็นดงเลยนะครับมากมายท่านผู้ชมเท่าไหร่นะอาจารย์25ไร่ครับประมาณ25ไร่ท่านผู้ชมในมุมกล้องนะครับเราก็จะเห็นแบบมากมายท่านที่เขียวๆนี้คือใช่หมดนะครับก็คืออ่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับกิ่งเขาจะชัดยุงก็เยอะนะท่านผู้ชมอันนี้กว่าจะถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันนี่โอ้โหแบบเราไม่รู้จะเป็นไข้เลือดออกเปล่าเนี่ยแต่ว่าโยมนี่สามารถเก็บได้ทุกฤดูพี่โจเก็บได้ทุกฤดูครับเก็บได้ทุกฤดูใช่ครับโอเคนะครับก็คือนะครับไอหัวของโสมนี่เก็บได้ทุกฤดูท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆ เขาเป็นยังไงนะครับโอ้นี่นะครับก็ลูกหลานผมนะนี่ก็คือหลานสาวคนสวยของผมนะครับส่วนนู้นก็คือหลานชาย
นะครับถ่ายไปทางโน้นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็คิดดูนะอันนี้ก็คือเป็นป่าโสมทั้งหมดเลยโสมไทยนะครับ20กว่าไร่ท่านผู้ชมคิดดูโอ้โหนี่เป็นป่าโสมเลยสวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเราไปดูเด็กๆกันที่ว่าเป็นยังไงอ่ะส่งเสียงหน่อยพี่โจดูแมวอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้พี่โจดูแมวเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าใช้ไม่ได้ลูกไอ้ส่วนที่ใช้ไม่ได้นี่คือเดี๋ยวแมวลองมาดูอันนี้ก็คือมันเป็นคือมันเลยไป1ปีแล้วท่านผู้ชมมันเป็นแบบว่าเป็นผิวที่ขุขะไปแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าลำต้นนี้เราก็สามารถไปประกอบอาหารได้นะครับอันนี้โอเคนะครับเราก็จะทราบกันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะดูท่านผู้ชมว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับไอ้ส่วนที่เป็นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวโจจะลองดึงดูนะครับว่าเป็นอย่างไรจะได้ไหมเนาะเอ้าอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้